สวนสยามกำลังจะกลายเป็นตำนานแล้วนะครับอย่าเพิ่งตกใจสวนสยามทะเลกรุงเทพได้เปลี่ยนชื่อรีแบรนด์เป็นสยามอเมซิ่งปาร์คก้าวสู่ยุคของทายาทเจเนเรชั่นที่2ของตระกูลเหลืองอมรเลิศครับคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัทสยามปาร์คซิตี้จำกัดบอกว่าตลอดระยะเวลา39ปีของสวนสยามปีนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดพร้อมกับประกาศเกษียณอายุของตนเองในวัย81ปีครับเพื่อส่งมอบการบริหารงานแก่ทายาททั้ง3ได้แก่คุณสิทธิศักดิ์เหลืองอมรเลิศคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศคุณจิรวรรณติสกุลณอยุธยาและสะใภ้ของตระกูลคุณนพการเหลืองอมรเลิศภรรยาของคุณดิศักดิ์เหลืองอมรเลิศแบรนด์สวนสยามมันก็สมัยนี้ก็เรียกว่าเฉยในเรื่องเทคโนโลยีเฉยนะแต่ผมคนเก่าผมถือว่าสยามเนี่ยเมืองยิ้มผมเองคนเก่าเนี่ยผมก็รักสวนสยามแต่คนรุ่นใหม่เขาก็บอกว่าไม่ได้เราจะอยู่ในโลกสากลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเที่ยวต้องให้ทั่วโลกรู้จักเมืองไทยเรารักเมืองไทยจริงแต่เราต้องรักให้คนต่างชาติเข้าใจด้วยถึงจะเรารักเมืองไทยได้เอาก็ตกลงขึ้นทางเป็นสามปาร์คอเมซิ่งเอ๊ะสยามอเมซิ่งพาร์คสยามอเมซิ่งพาร์คนะมีสยามไปหน่อยนะคุณชัยวัฒน์นะครับจะเริ่มเกษียณอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วจะส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นใหม่เข้าบริหารและพัฒนาต่อไปครับคุณจิรวรรณดิสกุลณอยุธยาก็บอกว่าการรีแบรนด์เป็นสยามอเมซิ่งพาร์คก็เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ดึงนักท่องเที่ยวดึงเงินตราจากต่างชาติให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติเตรียมก้าวเข้าสู่สยามอเมซิ่งพาร์คเจเนเรชั่นที่2ของตระกูลเหลืองอมรเลิศครับถามแรงตอบแรงหลังจากสงครามของรุ่นพ่อผ่านไปนะครับจากนี้จะเป็นการฟาดฟันกันของรุ่นลูกที่หลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเริ่มจะให้เจเนเรชันที่2เข้ามาบริหารธุรกิจต่อเรียกว่ายุคนี้ลูกเศรษฐีก็ต้องทำธุรกิจแข่งขันกับลูกเศรษฐีด้วยกันเองครับจะเป็นเรดโอเชียนหรือว่าบลูโอเชียนเราท่านลูกจ้างฟังลูกสาวเศรษฐีตอบนะครับเพราะว่าคุณพ่อทุกท่านก็อย่างหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เป็นคนเก่งเหมือนกันไม่แพ้กับคุณพ่อเก๋strategy ของทางรุ่นลูกเนี่ยจริงๆเราเติบโตมาด้วยกันบริษัทยักษ์ใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นนะคะเราไม่ได้มองทุกคนเป็นคู่แข่งแต่เรามองทุกคนเป็นคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกันเรากำลังจะมองว่าเราจะพัฒนาประเทศชาติร่วมกันได้อย่างไรพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันได้อย่างไรเราพยายามเปลี่ยนมุมมองที่จะเป็นวินวินโพซิชันด้วยกันได้ยังไงมากกว่าที่เราจะมาแข่งขันกันเองสงครามการค้าเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้าแม่ผมชอบมากเลยครับคำนี้พัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันนะครับฮีฮีฮาฮาอโรคากับป๋าแหมที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พิสิทธิ์ศรีประเสริฐรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์ทะเรศกรัตนรัติวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานายแพทย์มรุตจิรเศษสิริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนายแพทย์สมฤกษ์ศรีสมานรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกันแถลงข่าวครับอิ่มบุญอิ่มใจกินเจปลอดภัยบรรดาหมอเขาผนึกกำลังบูรณาการการทำงานปลอดภัยเฝ้าระวังตรวจวิเคราะห์สารตกค้างสารปนเปื้อนห้ามใช้ในอาหารนะครับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซื้ออาหารเจนะครับจากร้านที่มีป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยเจปีนี้วันที่28กันยายนจนถึง7ตุลาคมนี้นะครับเฮเฮฮาฮาอโรคากับป๋าแง้มนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแหงมจู่โจม5วัน5เรื่องได้ที่ Facebook แฟนเพจข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูนปูน